วัสดีค่ะตุ๊กตาสิริขวัญกสิริค่ะตอนนี้รับหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าวจากช่องบางกอกชาแนลค่ะก็ตอนแรกเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองหลายอย่างเพราะว่าเราทำงานในตรงจุดนี้แล้วก็มันต้องใช้เกี่ยวกับสรีระในการแต่งตัวนิดนึงเพราะว่าเราเป็นคนตัวเล็กแล้วยิ่งเราไม่มีหน้าอกเราก็เลยดูแบบให้ดูเหมือนเด็กอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็เลยแบบเสียโอกาสไปหลายๆอย่างก็เลยตัดสินใจค่ะมาที่ธีรธรคลินิกค่ะไปหาข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตบ้างหรือว่าจากคนรอบข้างบ้างค่ะก็เพื่อนๆก็เลยโหวตมาที่ธีรธรคลินิกค่ะก็เลยรู้สึกว่าก็ลองเข้ามาดูพี่ๆเขาก็ให้คำปรึกษาดีมากค่ะตั้งแต่ครั้งแรกจนตอนนี้ก็ทำหน้าอกไป3เดือนแล้วค่ะจนตอนนี้ก็รู้สึกว่ามีความมั่นใจเพิ่มขึ้นหน้าอกอะไรก็ไม่ได้แข็งเป็นบล็อกเหมือนที่หลายๆคนคิดกันว่าต้องเป็นบล็อกครอบหรือเปล่าแต่ที่นี่ค่อนข้างจะนิ่มค่ะขนาดไม่ค่อยได้นวดก็รู้สึกโอเคค่ะก็ชอบที่เธียร์ทอนคลินิกมากค่ะ